สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะพบกับเราออนเซวีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Stolen Advent of the Gods กันนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเป็นเกม RPG อีกหนึ่งเวอร์ชันของเกมจอมยุทธผู้ถังซานนะคะซึ่งมีภาษาไทยด้วยนะค่ะวันนี้เราก็จะแบบว่าเนียนไปเป็นนักเรียนแล้วก็นี่เลยเข้าไปสู่อีกโลกนึงนะคะแล้วก็ตามหาวิญญาจารนะคะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับอสูรวิญญาณกันเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเลยเอ้าเซิร์ฟเวอร์เต็มแล้วเนี่ยอู้ตอนนี้เปิดมานะคะ6เซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์1ก็น่าจะเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนละกันไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์1ละแวบเข้าไปเข้าที่เซิร์ฟเวอร์3ก็แล้วกันนะคะลองดูสิเต็มอีกหรือเปล่าเข้ามานะคะแล้วก็เป็นยังสเตอร์โอ้ภาพสไตล์อนิเมะน่ารักใช้ได้สวยเลยเอาล่ะตอนนี้ก็จะมีเควสนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราแต่ภารกิจเพื่อเริ่มค้นหาทางโอ้การทำภารกิจนะคะก็คือกดไปที่เควสตรงนั้นนะคะแล้วก็จะเดินไปยังตำแหน่งของ NPC ให้โดยอัตโนมัติเลยมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามด้วยก็จะเป็นบทสนทนาของ NPC กับเรานะคะสามารถกดข้ามได้เมื่อคุยเรียบร้อยแล้วก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนะคะเควสนี้คือไม่ได้มีแบบอะไรให้เราไปทำมากมายนะเพียงแค่คุยกันแล้วก็ได้รับรางวัลนี้แล้วนะคะรางวัลจากภารกิจนี้ก็คือ EXP นะคะแล้วก็เหรียญเงินนั่นเองเอาล่ะไปดูเควสต่อไปกันดีกว่าเควสต่อไปคือวิถีวิญญาจารนะคะไปสัมผัสเครื่องปลุกพลังเหรอตรงไหนล่ะอ๋อคือเจ้าลูกแก้วสีฟ้าอันนี้นี่เองนะคะปลุกพลังวิญญาณยุทธแล้วพลังวิญญาณยุทธของข้าคืออะไรล่ะอ๋อต้องลองแตะดูเอาเองนะคะโอ้เราจะได้รับบทเป็นจอมยุทธถังซานนี่เลยเหรอเป็นร่างเด็กโอ้แตะเรียบร้อยแล้วค่าพลังลบเพิ่มขึ้น 3,000 กว่าเลยนะคะวิญญาณยุทธของเราตอนนี้ก็คือย่าเงินคลามกลับไปที่หน้าแรกกันไปบอกใต้ซื้อก่อนเรียบร้อยแล้วนะก็ไปรายงานนะคะใต้ซื้อว่าวิญญาณยุทธของเราก็คือย่าครามอะไรเนี่ยแหละโอเคเข้าสู่บทที่1 นะคะพลังวิญญาณสมบูรณ์โดยกำเนิดกับฝึกวิญญาณยุทธเริ่มต้นขึ้นแล้วมาโอ้เมนูทางด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นช่องพูดคุยเนาะมีสามารถแบบว่าประกาศให้ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ได้ยินที่เราพูดด้วยนะโดยใช้นี่นะเขาเรียกอะไรโทรโข่งอ๋อไม่มีเพชร มีลำโพงด้วยเดี๋ยวเราจะออกตรงไปยังไงโอเคแล้วก็สามารถกดที่ไอคอนที่มันเป็นรูปแบบคำพูดนะคะพูดคุยกันได้แล้วก็มีโอ้มีรายการชื่อเพื่อนสามารถแอดเพื่อนกันได้นะคะมีเพื่อนรักด้วยเพื่อนรัก7คนเพื่อนทั้งหมดมี30คนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเพิ่มค่าหัวใจได้โอ้สามารถแบบว่าแบบทำความสนิทกับเพื่อนนะคะส่งหัวใจให้เพื่อนแล้วก็รอรับหัวใจจากเพื่อนได้ด้วยนี่มีช่องจดหมายด้วยนะคะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมีรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดใครลงทะเบียนล่วงหน้าในเซิร์ฟเวอร์ก่อนในหน้าเว็บเขาอ่ะก่อนหน้านี้ก็จะได้รับรางวัลพิเศษไปด้วยรางวัลมีอะไรบ้างไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วลงไว้ให้ทางด้านล่างนะคะโอ้มีพลุอะไรด้วยเต็มไปหมดเลยมาเจอกับใต้ฟืนนะคะที่ด้านนอกเหมือนกับตึกเรียนเนาะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับวิญญาณยุทธที่เราได้รับมาเรียบร้อยคุยกันเสร็จนะคะก็จะต้องไปตามหาไม่ซื้อคนต่อไปคนต่อไปหรือคนเดิมนี่หน้าตาเหมือนเดิมเลยโอ้ยเราชอบเพลงเพราะฟังสบายมากเลยอ่ะตอนนี้เราได้รับตราวิญญาณจาวิญญาจารแล้วนะคะลองเข้าไปดูในป่าสิวิข้างหน้ามีทหารยามล่ะทางไปป่าใช่ไหมเนี่ยพี่ยาม
ี่ยามบอกว่าถูกต้องแต่ว่าก่อนจะออกจากเมืองเนี่ยขอดูป้ายผ่านทางหน่อยนะเราไม่มีล่ะขอไปก่อนได้ไหมลองดูในกระเป๋าสิว่ามีหรือเปล่านะคะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นป้ายที่เราได้มาเมื่อกี้นี้เอ้ยใช่ด้วยนี่ไงนี่ไง เดี๋ยวเมื่อกี้เราให้ดูป้ายเมื่อกี้หรือว่าเราจ่ายใต้โต๊ะเขาก็ไม่แน่ใจนะ เนื้อเรื่องเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีแต่ว่าเราอยากจะออกไปป่าแล้วไปบูแล้วนะคะโอ้รู้สึกว่าโทเค็นเนี่ยจะสำคัญมากโอ้โทเค็นเขาก็หมายถึงไอ้ตราเมื่อกี้แหละที่เราได้มาวิตัวอะไรโผล่มาเดี๋ยวมังกรเหรอทำไมร้องบลูเหมือนหมาเลยน่ารักน่ารักมันมาขวางทางเราอย่างนี้ต้องจัดการวิมีคัตซีนด้วยโอ้นี่ออกสู้ยังไงอ่ะโอตีออโต้ได้เออยังไม่ได้ตอนนี้มาแล้วนะคะใต้ซื้อออกมาช่วยเขาบอกว่านี่คือนักซุ่มตีแห่งป่าอสูรเกล็ดสี่ตาดุร้ายมากการต่อสู้นี่เขาจะเป็นยังไงกดสกิลเพื่อปล่อยคู่หูโอ้ยมีคู่หูด้วยทำไมท่านจานมีคู่หูเป็นนกล่ะแล้วเราล่ะโอ้เหมือนกับเป็นการจัดทีมต่อสู้นะคะการโจมตีของเขาจะเป็นแบบอัตโนมัติแต่ในช่วงต้นเนี่ยเรายังเปิดออโต้สกิลไม่ได้เอางี้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของใต้ซื้อเลยละกันดูท่าทางใต้ซื้อจะเก่งนะแล้วก็มีสัตว์อะไรไม่รู้มาช่วยด้วยเมื่อกี้นี้มาแล้วปลดมา1ฟังก์ชันนะคะวงแหวนวิญญาณพวกฟังก์ชันต่างๆของเกมนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเกมมือถือส่วนมากที่เราเล่นกันก็คือต้องเก็บเลเวลเพื่อปลดล็อกพวกฟังก์ชันต่างๆที่เราจะสามารถใช้เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็คือวงแหวนวิญญาณซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีวงแหวนวิญญาณเนี่ยให้เราใช้เป็นร้อยแบบเลยนะคะอันนี้เราได้มาอันแรกอสูรเกล็ดสี่ตาลองแตะที่ปุ่มดูดซับดูสิปึ๊บโอ้เป็นวงแหวนแบบนี้นี่เองโอ้เสียงพากย์เป็นภาษาจีนเราชอบเพลงตอนเปิดเขามากเลยอะไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าได้มาแล้วนะคะโอ้ยไปลุยกันต่อในช่วงต้นนี้นะเราน่าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นต่างๆนะคะเกี่ยวกับเกมจอมยุทธผู้สั่งซานเนี่ยโลกวิญญาณอะไรพวกนี้กับใต้ซือคนนี้ซะก่อนนี่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพวกอสูรวิญญาณเนี่ยมีแบ่งเป็นชนิดด้วยเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปว่ามีอะไรบ้างขอซัดอย่างเดียวก่อนเลยตอนนี้จะดูว่าอสูรวิญญาณมันโหดมากไหมโอ้มีฉากขึ้นมาให้ดูอีกแล้วนะคะมันมีงูดาราอยู่ข้างหน้าเหรอต้องไปปราบอย่างนี้ต้องจัดการโอ้ยเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งด้วยโอ้ยคนนี้ก็คือเซียวอูนี่เองโอ้ยเซียวอูน่ารักอ่ะโอ้ยระวังงูตัวนั้นมันโผล่มาแล้วเอาชนะงูมันดานให้ได้นะคะสำหรับเควสนี้มีพลังรบที่แนะนำด้วยละสิเขาบอกว่างูมันดาราเนี่ยอายุ29ปีมีแบบว่าพวกข้อมูลศัตรูบอกด้วยนะคะว่าศัตรูเนี่ยมีท่าไม้ตายอะไรมีกวาดล้างเขี้ยวพิษกัดกร่อนขนหางมายาแล้วก็มีรางวัลบอกเราด้วยโอ้เราจะได้เจ้าตัวนี้มาเป็นพวกเหรอหรือยังไงโอ้มันคือวงแหวนวิญญาณนั่นเองเราจะได้รับวงแหวนวิญญาณงูนะคะเมื่อเราจัดการเขาได้แล้วเนี่ยเอาล่ะไปต่อสู้กันเลยค่าพลังรบของเราน่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไร
สู้สู้ตายอู๋ตอนนี้สมาชิกทีมมี3คนแล้วนะคะมีไต้ซือเสี่ยวอู่แล้วก็มีถังซานสามารถเปลี่ยนตัวละครได้อ๋อเราสามารถควบคุมตัวละครได้ทีละตัวอย่างนั้นเหรออุ๊ยมันคือเล่นง่ายแบบเหมาะสำหรับมือถืออะเพราะว่ามันจะอัตโนมัติไม่ต้องกดเยอะเกมนี้จะเน้นแบบว่าอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะคะแต่เราชอบตรงที่เขาแบบมีเนื้อเรื่องอะแล้วภาษาไทยอะไรอย่างนี้เนาะถ้าใครชอบเกี่ยวกับแบบว่าพวกหนังจีนกำลังภายในอะไรนะคะนี่เลยเจ๋งเลยล่ะเหมือนได้เข้ามาอยู่ในหนังจีนตอนนี้เรามาตั้งชื่อทีมของเรากันก่อนโอ้ชื่อที่เป็นตัวละครของเกมนี้ไม่ใช่ชื่อเพราะตัวละครนะแต่ว่าเป็นชื่อทีมของเรานั่นเองนะคะงั้นเราจะตั้งชื่อทีมละชื่อทีมบุกไม่ใช่บุก บุกโอเคลุยไปตอนนี้เซียวอูอยากเข้ามาในทีมของเรานะคะโอเคเรารับเฉพาะสาวน้อยน่ารักเท่านั้นแต่เดี๋ยวท่านจานั้นอ่ะเซียวอูกลายเป็นกระต่ายแล้วคะกระต่ายระดับ R นี่มีหน้าจอให้แบบว่าเมนูให้เราจัดขบวนทัพได้ด้วยโอ้จัดทีมก็คือแบบเป็น9ตำแหน่งแบบนี้นะคะถังซานนี่น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหมอ๋อจะเป็นแนวถ้าแถวหน้าเนี่ยจะเป็นตั้งรับแถวกลางเนี่ยจะเป็นยิงระยะไกลถ้าข้างหลังน่าจะเป็นแนวซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้อืมเราให้เสี่ยวอู่เข้ามาช่วยสู้ก่อนโอ้เสี่ยวอู่เป็นแถวหน้าเหรอโอเคเอ้ยจริงๆเราเปลี่ยนได้บุกไปข้างหน้าให้หมดเลย แล้วเน้นทีมบุกโอเคเกมนี้ก็จะมีทั้งเควสหลักเควสรองนะคะมีการจัดทีมได้ตอนนี้เรายังไม่มีทีมใช่สิไปลุยที่เควสหลักกันก่อนก็แล้วกันนะคะจะได้เน้นแบบเก็บ EXP เยอะๆเพื่อที่จะปลดล็อกฟังก์ชันได้เจอกับมังกรหัวขโมยล่ะในเควสต่อไปโอ้นี่มันเห็ดนะโอ้บางด่านนี่มอนสเตอร์จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆโอ้ยฉากเขาเป็นแบบ 3D หมุนได้รอบโอ้ดีดีมันรู้สึกไม่อึดอัดเราอยากหมุนมุมมองไหนก็ได้นะคะเรียบร้อยชนะแล้วดูนี่ได้เขาเรียกว่ารายงานสรุปผลการต่อสู้นะคะว่าใครทำดาเมจได้เท่าไหร่มันเป็นข้อมูลที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้เอามาดูเกี่ยวกับการจัดทีมของเราได้เผื่อว่าแบบยังหนาไม่พอยังโจมตีได้ไม่แรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสิ้นภารกิจแล้วต่อไปเราจะไปหาไต้ซือโอ้ไต้ซือจะมาอธิบายถึงเกี่ยวกับความสำคัญของทีมกันนะคะไต้ซือบอกว่าถ้าจะพูดให้ถูกตอนนี้เราเนี่ยคือวิญญาจารย์สายควบคุมมันคืออะไรนะโอ้วิญญาจารย์เนี่ยจะมีแบบว่าวิญญาณยุทธแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีทั้งสายโจมตีสายซัพพอร์ตสายควบคุมแต่ละอย่างแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็มีจุดอ่อนของแต่ละตัวเองแต่ว่าก็สามารถทำลายจุดอ่อนของฝ่ายศัตรูได้ด้วยนะคะตอนนี้มีฟังก์ชันใหม่มาเพิ่มเติมก็คือคู่หูนั่นเองมาแล้วโอ้คู่หูจะเป็นกาชาของเกมนี้นี่เองนะคะตอนนี้เขาให้เราสามารถค้นหาคู่หูได้ฟรี1ครั้งแตะที่บอนคริสตัลนะคะเพื่อทายพลังวับได้รับคู่หูตัวแรกมาเฮ้ยมีสีทองตัวหนึ่งด้วยนะอันแรกได้เจ้าซินถุยเท่ตัวละครเกมนี้เท่โอ้ยแสงเยอะๆเมื่อกี้นี่คือได้ตัวเดียวเหรอ คิดว่าได้หลายตัวแล้วแบบตัวเจ๋งที่สุดคือสีทอง ก็คือเมื่อกี้นี่นะคะเราได้เจ้าซินมาแล้วยังไงล่ะ
โอ้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวละครเข้าทีมนั่นเองในการสุ่มเมื่อกี้นี้กาชาคือกาชาหาตัวละครนะคะเจ้าซีนคือฝ่ายซัพพอร์ตเนาะก็จะเอาไว้แถวหลังนะคะถังซานี่เอาไว้กลางก็ได้นี่แถวตอนเรียงหนึ่งไปแบบนี้เลยก็แล้วกันโอเคคุยกับใต้ซืออีกครั้งหนึ่งใต้ซือนี่จะอยู่ทุกที่ของเกมนี้เลยเดินตามใต้ซือไปเรื่อยๆนะคะแล้วใต้ซือก็หยุดเดินทำไมไม่เดินต่อล่ะใต้ซือบอกว่าระหว่างทางเนี่ยเขาได้โปรยผงเอาไว้เพื่อที่จะขับไล่พวกมดหนูงูแมลงนะคะแต่ก็ไม่ได้ผลมากเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะดึงดูดความสนใจของอสูรวิญญาณแทนซะแล้วนะคะอุ้ยจะได้เจอกับตัวอะไรอีกแล้วล่ะอุ้ยได้เจอจริงๆด้วยนะคะเราจะต้องสังหารอสูรวิญญาณในหมวดฝึกฝนอุ้ยมีด่านเยอะแยะมากเลยนะคะให้เราเข้าไปต่อสู้ตอนนี้เราจะต้องเข้ามาที่สังหารอสูรวิญญาณที่ตึกแรกตรงนี้กันก่อนอุ้ยนี่ภาพสวยอ่ะตอนนี้เราต้องมาตีนี่ก่อนนะคะอสรพิษกายพันธุ์มีอีกหลายตัวตามระดับความยากไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะก็คืออสูรวิญญาณเนี่ยจะอายุมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะยิ่งโหดมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคสู้โหดเท่าไหร่เราก็จะสู้ไปเป็นไก่ตาเหลือกอะ เดี๋ยวทำไมตาเหลือกอย่างนั้นอุ้ยดูน่ากลัวมากอะไม่แต่ชอบนะภาพสวยค่ะนี่ตีออโต้ได้ยังต้องเลเวล13ก่อนตอนนี้เพิ่งเลเวลเท่าไหร่เองนิดเดียววิไก่อ่อนอะ โอ้ช่วงปีวงแหวนของตัวนี้ตั้ง136ปีเลยเหรอคะโอ้ค่อยๆเก็บสะสมวิญญาณมาเรื่อยๆแล้วสู้ตัวต่อไปได้เลยปะเมื่อกี้สู้ไก่ไปละตอนนี้มาสู้อสูรเกล็ดสี่ตาลุยเลยลุยเลยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าพลังลบแนะนำเขียนบอกเรานะคะถ้าโหดเกินไปเนี่ยเราก็ไปอัพค่าพลังก่อนแล้วค่อยมาต่อสู้กันต่อเฮ้ยยังไม่โหดยังไม่โหดร้องไปเลยละสิเรียบร้อยได้เงินมาอีก100นะคะจัดการเรียบร้อยต่อไปเป็นปีศาจนกฮูกเป็นนกฮูกที่เหมือนกับตีจนแบบจะแย่แล้วโอ้ยเราสามารถกดไล่ล่าต่อเนื่องได้ด้วยแล้วเข้ามาสู้ในหมวดนี้มีหักแบบค่าพลังอะไรอย่างนี้มั้งไหมหรือว่าเราตีไปได้เรื่อยๆเฮ้ยไม่มีนะค่าพลังลบที่แนะนำสำหรับด่านนี้นะคะ 15,900 ตอนนี้พลังลบของเรา 20,000 สบายๆไปกันเลยโอ้ลิ้นห้อยมาเชียวกดสกิลได้ดีด่านก่อนหน้านี้ไม่เคยกดสกิลเลยอะเยี่ยมไปเลยจัดการได้อย่างง่ายดายต่อไปโอ้ต่อไปยังไม่เปิดหรอคะยังล็อกอยู่นะคะเปิดระดับความ5ยากน่าจะต้องเก็บเลเวลกันต่ออีกสักนิดนึงนะคะถึงจะปลดล็อกแล้วก็มีที่ตึกอื่นๆเนี่ยที่แผนที่เหมือนกับเมืองอื่นนะคะเราจะต้องทำเควสภารกิจหลักเพื่อปลดล็อกด่านเราถึงจะแบบว่าผจญภัยไปได้เรื่อยๆโอ้โหคือมีเมืองให้เราผจญภัยอีกเยอะอะเฮ้ยลุยกันไปยาวๆไปลุยภารกิจหลักของเรากันต่อนะคะตอนนี้ไปหาใต้ซื้อเพื่อพูดคุยกันต่อนะคะใต้ซื้อก็จะแนะนำเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับวิญญาจารย์อะไรให้เรากันต่อไปนะคะหม
หมดของเกมนี้นะยังมีอีกหลายอย่างนะคะให้เราแบบว่าปลดล็อกแล้วก็ร่วมผจญภัยกันต่อไปมีสมุดภาพเก็บสะสมวิญญาจารย์แล้วก็โหมีอีกหลายระดับเลยนะคะมี SSR ด้วยโอ้คือตัวหลักๆในเกมเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะ SSR แน่นอนว่าเราควรจะต้องสุ่มหาให้ได้ SSR สักตัวนึงแล้วนะโอ้เสียงภาคภาพนี่ใช้ได้เลยแล้วก็มีหมวดหมู่สายใยด้วยนะคะหมวดหมู่สายใยนี่คือเราจะต้องเก็บสะสมพวกวิญญาจารเนี่ยให้ครบทีมเมื่อเราเก็บแบบว่าวิญญาจารฮีโร่ของเราเนี่ยครบทีมแล้วนะคะเราจะสามารถเปิดใช้ค่าพลังพิเศษเพื่อเป็นบัฟเสริมให้กับทีมหลักของเราได้อีกโหก็จะมีเหมือนกับหลายเผ่าแล้วก็ถังซานเนี่ยตอนแรกเราได้ร่างเด็กมาใช่ป่ะก็จะมีถังซานร่างที่แบบเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วด้วยนะคะโอ้สะสมหาตัวละครไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปลุยด่านกันต่อไปนั่นเองตอนนี้เราลองไปเควสพัฒนาฝีมือเป็นเควสรองนะคะไปหาเสี่ยวอู่ดูวิธีดูดซับวินวงแหวนวิญญาณกันโอ้นี่ไงสามารถเปลี่ยนได้เวลาที่เราไปจัดการมอนสเตอร์ที่แบบว่ามีอายุเยอะๆนะคะสูงเนี่ยแล้วก็สามารถมาติดตั้งวงแหวนวิญญาณเพื่อเปลี่ยนได้อ๋อประเภทวงแหวนวิญญาณที่เขาบอกมีเป็นร้อยแบบนั่นก็คือตัวมอนสเตอร์ที่เราจะได้เจอด้วยนั่นเองนะคะโอเคแทนที่ด้วยอสูรเกล็ดสีตานี่แหละแล้วแต่ละแบบนะคะจะมีค่าพลังที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยอย่างปีศาจนกฮูกนะคะค่า HP ของเขาอะค่าเลือดก็จะสูงมากเลยพลังโจมตีก็สูงแต่ว่าตอนนี้ที่เราใช้อยู่เป็นอสูรเกล็ดสีตานะก็จะสูงกว่าสักนิดนึงนะคะก็คือถ้ายิ่งตัวสูงอายุมากขึ้นมากเท่าไหร่นี่นะคะก็จะยิ่งโหดมากเท่านั้นตอนนี้เราสามารถมาติดตั้งอสูรวิญญาณให้กับวงแหวนวิญญาณเนี่ยให้กับพวกตัวละครทุกตัวเลยที่อยู่ในทีมของเรานะคะนี่น่าจะต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าตัวละครไหนเหมาะกับวงแหวนแบบไหนค่าพลังลบเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยติดตั้งให้เสี่ยวอูด้วยโอ้ยน่ารักจังเสี่ยวอูโอ้ต้องใช้เวลาในการดูดซับพลังแป๊บนึงด้วยได้แล้วโอ้นี่ไงวิญญาจารย์ของเสี่ยวอูนี่จะมีแบบว่าพลังโจมตีระยะประชิดนะคะนี่มีรายละเอียดของแต่ละตัวละครบอกต้องไปหากระดูกวิญญาณด้วยเหรอมีติดตั้งอุปกรณ์ได้ด้วยนะคะเฮ้ยเยี่ยมไปเลยอย่างนี้ต้องเก็บเลเวลแล้วก็ไปลุยต่อกันแล้วล่ะถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนว RPG นะคะนี่ภาพ 3D 3มิติแบบนี้นะคะจัดทีมแล้วก็ไปต่อสู้ผจญภัยในโลกวิญญาณนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเกม SoulandAdvent of the God นะคะจอมยุทธพูดถังซานมาเล่นกันได้เลยวันนี้เป็นวันที่เปิดวันแรกด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของ Channel เราแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวหรือว่ามีแจกของรางวัลแจกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย